ปิดท้ายด้วยข่าวนี่ครับผมไปดูข่าวลือล่าสุดของหัวเว่ย P 20โอ้โหเขาบอกเขาว่าเฉียบนะฮะเขาจะมีสีเดี๋ยวจะเพิ่งไปรีบเล่นไปนะมีสีสวยงามสีชมพูตัวนี้เป็นออกสีชมพูเหลือบๆด้วยนะมันเป็นทองชมพูเหลือบแบบเหลือบๆทองๆนิดนึงภาพกราฟิก2มิติแล้วเขารู้มันเหลือบๆอ่ะเขาดูยังเห็นแล้วก็มีนี่ตัวขวามืออ่ะภาพที่2ภาพ2ภาพต่อไปครับต่อไปฮะนี่ตรงตัวขวานะโอ้สีนี้สวยเขียวเหลือบๆจะเป็นเขาเรียกว่าสีทวายไลท์นะเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะแบบหรือของพี่ต่อยไตพบต่อยไตพบโอ้ยนี่เวลาจับย่ายังไม่เกิดอ่ะเราดูใกล้ๆนะเห็นว่ามันสวยงามมากทำไมเขาไม่ได้มาจับแล้วด้วยอ่ะทำไมเขาจับมาดูใกล้ๆเดี๋ยวผมพูดเลยผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเขายังไม่เปิดตัวไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสินี่ยังไม่ได้ไปฝรั่งเศสเลยมีข่าวลือจากคุณพีรพลบอกว่าโอ้โหกล้องนี่นะ3กล้องเนี่ยสุดเทพเลยนั่นไงคือแบบว่าเทพเลยไม่มีใครทำได้แบบนี้มาก่อนอ่ะโอ้เล่นซะเก่าเลยไม่มีใครทำได้แบบนี้มาก่อนด้วยอย่างนั้นเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะสุดไปเลยพูดแล้วขนลุกมากไปแล้วผมไปปารีสเลยดีกว่าเหลืออีก9วันพี่หลานจะต้องไปปรากฏตัวที่นั่นครับนะใช่พี่หลานจะปีนขึ้นหอไอเฟลใช่ไหมปีนแล้วก็โดดลงมาใช่แล้วก็แบบวู้ยังแก้เหมือนขี้คองเอาประมาณนี้เดี๋ยวรอดูพี่หลามต้องผ่านวันนี้ใช่ไหมแต่สีฟ้าสวยสีฟ้าสวยใช่ครับวันที่ผมไปวันจันทร์สัปดาห์หน้าเนี่ยผมจัดรายการวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บผมกระโดดขึ้นเครื่องบินไปเลยวันที่เจ็ดนี่วันอังคารใช่เพิ่งรู้นะเวลาขึ้นเครื่องบินต้องกระโดดขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเขาไม่ได้เอาบันไดมาทาบไงเราต้องโดดขึ้นเดี๋ยวรอดูนะทั้ง P4 P20 และ P20 Pro นะบอกได้คันเดียวว่าแซ่บแซ่บมากซื้อเลยได้ไหม